สบายดีน้องนักเรียนนักศึกษามูเพื่อนหักแพงมือทุกคนเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนการทักทายภาษาจีนเนาะถือว่าเป็นการเริ่มเรียนภาษาจีนในขั้นพื้นฐานก็ว่าได้เนาะบางทีนี่อาจจะฮู้อาจจะเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะยังบ่ทันเข้าใจลึกซึ้งเนาะฉะนั้นมื้อนี้พวกเรามาเบิ่งน้ํากันเนาะนี่หอนี่หอเป็นการทักทายสบายดีโดยทั่วไปเนาะบ่ได้จําแนกเวลาหรือบ่ได้จําแนกผู้ใหญ่ผู้น้อยจังไดนะเป็นการทักทายโดยสบายดีทั่วไปเนาะนี่หอนี่หอส่วนคํานี้คือนิ้นหอนิ้นหอสบายดีท่านเนาะตัวอย่างว่าเฮาใส่กับผู้ที่เฮาเคารพหรือว่าผู้ที่ว่าอายุสูงกว่าเฮาเนาะหรือว่าใส่กับลูกค้าเนาะส่วนหลายเขาจะใส่ไว้นิ้นหอเป็นการให้เกียรติหรือว่าเป็นการให้ความเคารพเนาะเจ้าช่างหอเจ้าช่างหอสบายดีตอนเช้าเนาะแต่ว่าเวลานี่แม่นต้องแม่นอยู่ในช่วง6 โมงหา8:59เนาะบ่ให้เกินตัวนี้ถ้าเกินตัวนี้จะเป็นอีกคำศัพท์ตัวหนึ่งเนาะฉะนั้นต้องจื้อไว้ว่าเจ้าช่างหอแม่นใช้แต่6 โมงหา8:59เนาะส่วนตัวนี้เนาะแม่นช่างหูหอช่างหูหอแม่นเริ่มจากตัวเมื่อกี้เนาะไก่จะ8:59มาแล้วเนาะคือช่วง9 โมงหา11:59เนาะแม่นเขาจะใช้อีกคำศัพท์ตัวหนึ่งก็คือช่างหูหอคือตอนนี้คือตอนสวยเนาะตอนสวยเขาจะใช้ว่าคำว่าจงหูเนาะจงหูถ้าเขาใช้ว่าสบายดีตอนสวยนะเขาก็ใช้ว่าจงหูหอจงหูหอช่วงเวลา12 โมงหา12:59เนาะแม่นตอนนี้มันตอนสวยเนาะคือภาษาจีนแม่นจงหูจงหูเสี่ยหูหอเสี่ยหูหอสบายดีตอนบ่ายเนาะคือมันเริ่มแต่1 โมงเนาะไปหา5:59เนาะแม้ตอนนี้เขาใช้คำว่าเสี่ยหูหอเสี่ยหูหอนะอันนี้คือตอนค่ำแล้วเนาะแม้6 โมงหา11:59เนาะแม้หวังช่างหอหวังช่างหอเนาะตอนนี้เป็นเวลาจะเปลี่ยนละวันทีจะเปลี่ยนละ1 โมงหา5:59เนาะตอนนี้ภาษาจีนเมียนว่าหลิงเฉิงหลิงเฉิงตอนนี้ตอนเช้ายังวันนั้นฮอด6 โมงเนาะเมียนหลิงเฉิงเนาะสุดท้ายนี่ก็คือคำว่าใจเจียนเนาะใจเจียนก็คือการลาก่อนเนาะคำที่ว่าลาก่อนกูดบายเนาะตัวนี้แต่ละคนอาจจะฮู้หรือว่าจืดได้ดีเนาะอันนี้บทอธิบายเขาเข้าใจดีเนาะแล้วก็ตามที่ว่าข้าพเจ้าสอนมานี่เนาะก็คืออิงตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเนาะถ้าว่าตัวใดผิดพลาดเนาะตัวใดบ่ถูกก็ขออภัยหรือว่าให้คำเห็นในกล้องใต้ YouTube ของข้าพเจ้าเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าแชร์ความรู้ให้ซึ่งกันและกันเนาะเจ้าขอขอบใจนะเจ้า